Luna Classic นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับ v a เลเตอร์อีกเช่นเคยแล้วก็ความคาดหวังในตัวของลู n a นะครับที่เป็นลู n a สีส้มนะหรือลู n a 2.0นะครับแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับบิเกตเว็บสามเปลี่ยนจาก m e g ก s ะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้คุณไปด้วยกันกับช่องคอยน e ิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของดูนาหรือเทอร่าด้วยกันนะครับก็มีอยู่ประมาณ2ข่าวหลักๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นข่าว w o r ร์กเวินะครับเหตุการณ์ทั่วโลกก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหรียญค่ายอื่นๆนะครับก็ลองติดตามเอาดูแล้วกันนะเพราะบางทีเนี่ยผมทําไว้แล้วแต่ว่า,าหลายท่านอยากดูแค่คอนเทนต์เดียวนะครับ แล้วพอราคาบางเหรียญมันขึ้นมามันตามไม่ทันนะครับส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะครับแต่มันจำเป็นนะครับจำเป็นสำหรับผมนะถ้าผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรที่มันมันออกมาเป็นคลิปอ่ะผมจะไม่ศึกษาเพิ่มนะครับผมจะอ่านบนผันผ่านแล้วไม่คิดนะก็เลยคิดว่าน่าจะทำหลายคอนเทนต์ไปเลยนะครับในตัวข่าวของลูน่าเนี่ย นะครับเดี๋ยวเอาไปแตกเอาช่องอื่นเอานะไอคอนเทนไหนเด็ดจริงจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องตามหลายคอนเทนจริงนะขนาดบางช่วงผมไม่ได้ตามโซผมยังเสียดายโซลเลยนะครับเสียดายจริงนะแล้วแล้วโซนะมันมีโอกาสนะครับที่จะไปติดบนอไอบนไฮอ่ะนะครับบนดอยที่ประมาณห้าสิบดอนนะครับแต่ถ้าเกิดตามทฤษฎีของผมที่เคยพูดไว้หลายคลิปจริง มันก็เป็นไปได้นะคือเขาจะยัดขึ้นไปสู้กับ BNB กับทีเอร์อันนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่าส่วนหนึ่งผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นความคิดผมนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับมันจะมี g o v ก n m e n เมนชัดดาวอีกรอบหนึ่งปลายเดือนพฤศจิกายนนี่แหละจะมีการประชุมงบประมาณนะครับฉะนั้นในข้อเสนอแรกเนี่ยของทางฝั่งของโจไบเดนคือหนึ่งแสน้านล้าน นะครับแต่มันก็มีนักวิเคราะห์บางคนนะครับอย่างแม็กไครเซอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่แสนล้านล้านนะครับไม่ได้แสนล้านนะครับโทษน,นะครับแสนล้านดอลลาร์หนึ่งล้านล้าน,านดอลลาร์คือยอดสูงสุดที่ทางไบเดนจะต้องนำเสนอนะครับสูงถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งแม็กไครเซอร์บอกนะว่าโอกาสนะ่ะบิตคอยจะไปถึงสองแสน ประมาณเนี้ยนะครับสองแสนสองเนี่ยสองแสนห้าเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับเนื่องจากอเมริกาจะต้องมีการกู้เงินนะครับคือคือเขากู้เงินอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับเขาก็คงต้องเข้ามาปั่นในตลาดคริปโตหลายท่านก็พอรู้แหละนะครับว่ามันมีมันมีส่วนนี้ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่สงครามเนี่ย เขาก็พยายามที่จะกดราคาคริปโตแล้วก็ทำให้ราคาควบคุมในฝั่งที่เขาได้เปรียบที่สุดนะครับก็เลยส่วนตัวผมผมก็เลยคิดว่าทฤษฎีของแม็กไครเซอร์นะครับเป็นไปได้แต่ราคาจะถึงตรงนั้นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับเราไม่รู้ว่าความเร็วอย่างที่เขาพูดอ่ะคือระยะกลางเนี่ยคือประมาณปลายปีหน้าสองแสนสอง มันจะเป็นได้อย่างนั้นไหมเพราะว่าสงครามมันดูดเดือดน,นะคุณเห็นการทุ่มเงินนะ่ะมันมากกว่ายูเครนอีกนะครับเพราะว่าสงครามอิสราเอลกับสงครามปาเลสไตน์เป็นสงครามระดับโลกนะครับและอาจจะก,ก่อสงครามโลกครั้งที่สามเลยก็ได้นะครับแต่มันเป็นตัวที่ผลักดันให้ราคา BTC ขึ้นไปขนาดนั้นจริงไหมใช่ครับจริงๆผมว่าอยากทำในช่องที่สองนะแต่แต่มันก็ยากนะครับ เพราะว่าผมต้องรวบรวมข้อมูลแล้วรวบรวมให้ให้มาให้ให้สักพักหนึ่งก่อนนะครับช่องไอ,อ Amazing Moonstory นะครับผมต้องรวบรวมให้ได้ก่อนระยะหนึ่งนะเราก็ช่วงนี้มันไม่ใช่กระแสคนติดตามเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกายังไม่ได้งบเดี๋ยวรออเมริกาได้งบก่อนข่าวดังแน่นะครับแล้วผมจะค่อยๆทำ เพราะส่วนตัวผมคิดว่าอิสราเอลครั้งนี้นะครับน่าจะต้องแบบว่าทำสงครามด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเขาเรียกว่ากฎระเบียบใหม่ของโลกด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจาะด้วยกันนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่บิตคอยจะขึ้นไปถึงสองแสนดีไม่ดีสองแสนเอาไม่อยู่ด้วยนะครับในรอบในรอบหลังฮาวิ่งั้งนี้อาจจะไปประมาณห้าแสนถึงแปดเก้าแสนเลยก็ได้ นะครับขึ้นอยู่กับความซบเซาทางระบบการเงินแบบเดิมะนะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการฟื้นฟูครั้งนี้มันไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับปี2021ปี2021คืออเมริกาตั้งใจจะปั่นคริปโตเพื่อจะเข้าสงครามใช่ไหมแต่ปี2 0งพันยหเนี่ยนะครับหรืออาจจะ24ตอนปลายเนี่ยมันเป็นสงครามเพื่อจะเข้าสู่การฟื้นฟูกฎ,กฎระเบียบใหม่ นะครับอันนี้เป็นเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทำมากแต่เดี๋ยวรอกระแสมันมาก,ก่อนนะครับเราค่อยว่ากันนะท่านใดก็อยากฟังก็ amazing moon story หรือไม่ก็ช่วยกดหนึ่งก็ได้นะครับกดหนึ่งอยากฟังอะไรอย่างนี้นะก็จะกลับกบกาวกันให้นะอาจจะไม่ได้ตรงอะไรร้อยเซนนะแต่ถ้าเกิดใครชอบไอคอนเทนต์ฟิวเจอร์คอนเทนต์อะคอนเทนต์สำหรับอนาคตว่าเราจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างนะครับ ก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับกดหนึ่งได้นะเอาละนะครับผมขอโปรโมตกระดาน b i เกตก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะฝากลูนา่าโอกาสนะครับของคุณมาแล้วลูน่านะครับเขาให้ดอกประมาณ10%นตะครับต่อเดือน30วันสามารถเข้าไปฝากได้นะครับหรือจะสนับสนุนกระดานก็ซื้อเหรียญ BGB ก็ได้เหรียญของกระดาน b i ทเกตนะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะกระดานบิตเกตมีสิทธิ์โตได้อีกเพราะถ้าเกิดไปซื้อกระดาไอเหรียญแบบอ่าอย่างเช่นเหรียญที่เหรียญกระดานสีค่ายสีเหลืองกับค่ายสีขาวดำอ่ะนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอะ่ะอ่ามาเก็ตแครมันโตไปแล้วนะครับฉะนั้นซื้อเหรียญตัวย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันกับกระดานย่อยๆแล้วมันมีโอกาสเติบโตคุณจะมีโอกาสเติบโตไปได้กับมันนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็กระดานตอนนี้อยู่ที่1 3บสถึงยีของคอยมาร์เก็ตแคปลดหลังประมาณนี้แหละนะครับอาจจะหลุดเทียสองเลยก็ได้หลุด20อันดับแรกไปก็ได้อาจจะเป็นชั่วคราวนะกระดานบิตเกตก็ถือผมถือว่ามีอะไรหลายส่วนที่ยังสู้กระดานใหญ่ไม่ได้แต่มีโอกาสที่จะสู้กระดานใหญ่ได้วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับเนื่องจาก BTC มันมาแรงเนาะช่วงนี้ราคาไม่ค่อยไม่ค่อยตกลงเลยนะครับเหมือนค่อยคไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะว่ามันมีชาวชาวสายช็อตนะครับอยากจะให้ BTC เนี่ยลงถึงสามหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์แต่ปัญหาคือมันไม่ลงอ่ะครับมันมันอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่ที่เติมแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับแต่ถ้าเกิดผมดูตอนเนี้คือยากนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยจะต้องมี government shutdown ยังไงเขาต้องมีการร่างเสนองบประมาณแน่ ฉะนั้นเขาต้องเลเข้ามาเล่นเหรียญแอลคคยหรือไม่ก็พยายามที่จะไม่เทขาย BTC แบบเวอร์วังอลังการถึงสามหมื่นหนึง่งอาจจะไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะเข้าช,ช่วงนู่นนะครับปีใหม่นะนะครับที่เขาจะเล่นกระชากราคา BTC ีนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็อาจจะพลาดก็ได้แต่ผมส่วนตัวผมผมคิดว่างั้นนะครับ BTC มีสิทธิ์ไปถึงเท่าไหร่นะครับสามหมื่นหกสามืนเจ บางค่ายก็บอกว่าสี่หมื่นนะครับแต่เดือนนี้ผมว่าเขาน่าจะเล่นแอลคอยมากกว่าฉะนั้นแอลคอยอันไหนนะครับที่มีคดีความอยู่ mm hmm. อเมริกาเขาอยากบงอยากบล็อกอย่าง xrp อย่าง l ูน a านะครับอย่างเมทริกนะครับ A w แวนะที่มันโดนแล้วมันมันเป็นค่ายดังๆเนี่ยบางครั้งนะครับเขาได้เปรียบจากจากตรงนี้นะครับ ก็อาจจะมีการปลดล็อกคดีมาแต่ละตัวโดยเฉพาะตัวของลูน่านะครับเนาะเราก็ตามลูน่ากันอยู่นะครับขนาดโซนะคดีมันก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะอย่างแซมแบงแมนไฟยังมีโอกาสที่ทำให้ราคาขึ้นได้เลยนะครับดังนั้น XRP เราก็เห็นมาแล้วนะครับโซเราก็เห็นมาแล้วแถมยังแข็งแกล่งด้วยนะครับของใครของมันนะเนาะ XRP มัน มันของริ p e r อร์นะครับไม่ใช่ของอเมริกาแท้ๆแต่ก็มีนักลงทุนชาวอเมริกาเล่นอยู่แหละนะครับแล้วก็ตัวของลู n a ตอนนี้ก็เป็นคดีความแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ b d t c นะครับหรือตัวของ TRX อันนี้จะมีการสรุปคดีเดือนธันวาคมฉะนั้นไอตัวของ TRX หรือทอนเนี่ยนะครับในเครือข่ายของทอนเนี่ยคุณรีบเก็บเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นจุดที่คุณจะทําให้คุณได้เปรียบนะเนะเพราะว่ามันถ,ถ้าเกิดมันเล่นคดีแล้วเกิดเสกแพ้นะครับมันน่าจะสนุกนะครับราคาของ btc t, t C ก็น่าจะไปนะครับก็สามารถเก็บได้นะนะครับฉะนั้นตัวลูน่าเนี่ยจริงๆวันนี้ทางบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกเขาจะดูสองเหรียญคือลูน่ากับตัวของคลิกคอยนะครับ เดี๋ยวผมไปทําในช่องที่สามว่าคลิคคอยคืออะไรนะจะพยายามเมมเมมไว้นะครับเอาแหละนะเราพูดถึงคลิคคอยนะเน่ยพูดถึงลูน่าเลยละกันนะครับลูน่าไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่0.5ได้เลยนะครับไปไม่ถึงนะครับแถมโดนทําลายตลอดแต่ถ้าเกิดมาดูกราฟวันเนี่ยดูเหมือนตอนเนี้นะครับมันไม่ผ่านเส้นนะครับ EMA สีม่วง รหรือจะเรียกอะไรก็ได้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เขากำลังพักตัวแต่ถ้าเกิดคดีหลุดขึ้นมานะครับความที่ในรอบนี้กราฟวันผมดูแล้วคือมันมันแคบมากแล้วนะครับหมายถึงตัวของลูน่านะไอตัวของเส้นอ่ะ e m a มันบีบเข้าหากันหมดแล้วนะครับคือมันแคบมากๆเลยนะครับมันต้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องทำให้ราคาระเบิดก่อ ซึ่งถ้ามันมีการระเบิด0.5นะครับจะเป็นแนวต้านต่อไปนะครับที่เราต้องหาแล้วก็ต้องพิจารณากันอยู่นะก็ผมเล็งไว้นะครับคือ0.5นะครับแต่เขาบอกว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ตัวของลูน่าเนี่ยมันจะไปแนวต้านต่อไปนะครับซึ่งเขาเล็งสูงสุดเนี่ยคือ0.8นะครับหรืออาจจะไปที่1ดอนเลยก็ได้ ตัวของลูน่าสองจุศูนะส่วนตัวของไอ้ลูน่าสีนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะไปที่ศูนจดศูนย์สามตัวหนึ่งพันไปแนวต้านตรงนี้ถ้าไม่ใช่รอบของเขาจริงๆนะแบบว่าตัวของลูน่าสีถ้าเกิดมันไปในรอบของเขาจริงๆนะครับราคามันก็อาจจะไปมากกว่า0.03ตัว1,000แต่ผมว่ายังยากอยู่ แต่มันก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจะไปได้อีกนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับลูน่า2 0จุดสูนะครับอาจจะขึ้นไปหนึ่งดอน2ดอน3ามดอนเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคดีพิกนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันนะแต่มันมีโอกาสสูงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มอของเหรียญแต่ละเหรียญเป็นยังไงนะครับก็เราไปในข่าวของลูน่าหรือเทอร์าด้วยกัน มาต่อนะครับในเรื่องของเทอร่าหรือลูน่านะตอนนี้ก็มีการเสนอแบ่งปันค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเนื่องจากตัวของลูน่าเนี่ยเขามีการแบ่งปันนะในการเสนอค่าธรรมเนียมนะครับเขาก็โพสต์ไว้ในบัญชีเทอร่าลูน่าเนะครับก็มีการประกาศว่าข้อเสนอในโมดูลเขาเรียกว่าฟรีแชร์นะครับตัวนี้ลงในเทอร่าพร้อมกับการโหวตที่สอดคล้องกับ คอมมิตี้เกณฑ์นะครับที่ส่งผลผ่านเมื่อวันที่25ตุลาคมข้อเสนอนี้เขาเรียกว่า4790นะครับ p r o p o s a l 4790นะครับซึ่งมีร uh, ายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแนวคิดการกระตุ้นตัวของ Economic ของเทอรานะครับด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากเทอรราฟอร์แลและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่25ตุลาคม การผ่านข้อเสนอ 4, 7, 9, 0นะครับคาดว่าจะปูทางให้เทอรล่าดำเนินการได้อีกหลายปีนะครับระยะการเจริญเติบโตเนี่ยข้อเสนอในโมดูลอย่างฟรีแชร์ได้ใช้งานบนเทอร่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงได้รับการเผยแพร่นะครับและโมดูลฟรีแชร์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่ทีมเพิ่มมูลค่าให้กับเครือข่ายโดยการกระจายค่าธรรมเนียมในการทำวัตกรรมส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นบน บนเครือข่ายนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับของเทอรล่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของเทอร่านะครับที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดนะและความพยายามการฟิชชิ่งนะผมขออ่านหน่อยนะเพราะว่า,ามันเป็นมันเป็นศัพท์าทางเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นความพยายามเนี้ยนะครับก็ ซึ่งตัวนี้นะครับเจ้าสองสัญญาณโดยตรงเนาะโดยอีก50%ก็จะเหลือที่เหลือนะครับก็จะตกเป็นผลประโยชน์ของลูนาและนอกจากนี้นะครับจนถึงเดือนมก,กราปี2อีเทอร์าฟอร์มแบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมที่สร้างโดยสัญญ,ญาณอาัจฉริยะของเทอร์าและจับคู่ประมาณ50%ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่รวบรวมเป็นสเตเปอร์คอยนนะครับสิ่งเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายไปยังที่อยู่ของเจ้าของสัญญ,ญาณทำให้ทีมเนี่ยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมถึง75% ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ไอโมโดูลการแบ่งปันค่าธรรมเนียมต่างๆก็ยังพงเป็นข้อเสนอที่จะผ่านก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนะครับนับล้านคนเลยทีเดียวของเทอร์ล่านะครับที่มีการสนับสนุนอย่างล้นหลามเนาะซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ที่ถือกําเนิดมาจากบล็อกเชนของเทอร์ล่าแบบกลับซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าเทอร์ล่าแคสซิกก็ยังมุ่งนะครับในการ กอบกู้เอาเศษซากจากโปรเจกต์เก่าๆออกไปนั่นก็คือลูน้าแคสิกกับ USTC นั่นเองนะครับเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของตัวของลูน่าหรือเทอราด้วยนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอเสนอ4790จจะผ่านหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผ่านก็เป็นข้อดีนะครับของทีมพัฒนา นะครับแล้ก็เป็นเหรียญที่คนไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวในระยะสั้นด้วยสําหรับเหรียญนี้นะครับน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ1ดอลลาร์เนี่ยใกล้ๆนี้แหละนะครับเร็วๆนี้นะครับคือกลับไปราคาที่ควรจะเป็นไม่ใช่ร่วงลงต่อไปนะครับถ้าเกิดราคาร่วงลงต่อไปก็ไปพิสูจน์แนวรับที่สูอ่ะนะ ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าผมว่าราคาน่าจะต่ำที่สุดแล้วนะครับในรอบนี้ก็ต้องดูกันต่อๆไปละกันเอาแหละนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันนะครับข่าวของทางอังกฤษนะครับริชี่สุนัตนะครับก็พยายามที่จะประกาศบริษัท AI คาดว่าจะส่งแบบจำลองนะพอตัวเองต้องการแบบจำลอง AI นะครับเพราะตอนนี้อังกฤษเนี่ยมีกฎระเบียบที่มันเข้มข้นพอสมควรนะครับที่ ได้มาจากลูกพี่ใหญ่อย่างอเมริกานะครับอย่างโจไบเดนนะครับในการปราบปรามเรื่องของ AI ดังนั้นส่วนของอเมริกาเนี่ยทางเอกชนเขาซุ้มแล้วนะครับในการร่างกฎหมายแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของ AI แล้วก็มีการปราบปรามนะครับช่วงนี้อย่างริชี่สุนัตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับโดยให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาทดสอบนะครับการใช้ AI ที่จะเกิดขึ้นจริง ก็จะให้มีการสร้างโมเดลอะไรต่างๆนะครับก็นี่เป็นข่าวของคุณริชี่สุนัตต่อไปนะครับเป็นข่าวของคุณโรเบิร์ติคิยาสกินะครับผู้เขียนพ่อรวยสอนลูกนะครับ Rich Dad Poo r dad ก็ได้ออกมาโพสต์บน X นะในทว i t เตอร์นะครับว่าออกแบบมาเพื่อขโมยเงินจากเงินปลอมนะครับของเราผ่านภาษีและเงินเฟอ้อนะครับฉากนั้น เขาก็ยังมั่นใจนะครับในเรื่องของสินทรัพย์เป็นประเภทน้ำมันนะครับอาหารนะหุ้นที่มาจากน้ำมันอาหารแล้วก็เรื่องของทองคำนะครับคริปโตบิตคอยแล้วก็ซลเวอร์ต่างๆนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อสภาวะในช่วงอาจจที่จะเกิดอินฟลชันนะครับในปีต่อๆไปนะครับ ก็ต้องดูด้วยกันนะครับดังนั้นเขาก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เรื่องของพันธบัตรกองทุนรวมและ ETF เนี่ยกำลังพันธลายลงนะครับในขณะที่บิตคอยและทองคำนะครับและก็สินทรัพย์จริงก็ออกมาพิสูจน์ตัวเองในระยะกลางระยะ,ย,ะยาวนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะต่อสู้กับเงินดอลลาร์ได้จริงนะครับฉังนั้นอันนี้ก็เป็นการโพสต์ในทวิตเตอร์ของคุณโรเบิร์ตคิยาสกิวันที่ 2พฤศจิกายนปี2 0 2 3นะครับฉะนั้นเขาก็ให้เข้าใจเรื่องของสินทรัพย์เนี่ยแหละนะครับมันจะมานะเพราะตอนนี้ยังมีคนอเมริกันหลายคนนะแล้วหลายประเทศยังมั่นใจในในบอนหรือพันธบัตรรัฐบาลอยู่แต่สำหรับส่วนตัวของเขานะครับถามว่าเขาลงทุนในบอนหรือพันธบัตรรัฐบาลไหมลงนะแต่เปอร์เซ็น์ที่เขาลงเนี่ยเขาออกไปทางหุ้นพวกอาหารน้ำมันนะครับ พลังงานอะไรพวกเนี้ยเราก็ทองซิลเวอร์เราก็บิตคอยน์มากกว่านะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กำลังพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าอเมริกาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะก็ติดตามข่าวต่อไปได้เรามาดูเรื่องของกระดาน okx OK กันนะครับเมื่อวานนี้ไบแนนนะได้เล็เหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามีมคอยนะครับหรือตัวของมีมแต่กระดาน okx OK เนี่ยนะครับจะมีการเริ่ม ฝากนะครับเวลาประมาณ8.00นของวันที่3พฤศจิกายนปี2023นะครับแล้วก็จะมีการซื้อขายคู่สปอตด้วยนะครับกับมีม usdt และจะเริ่มในเวลา11.30นของวันที่3พฤศจิกายน2023ของบ้านเขานะครับและจะเริ่มถอนในวันที่4พฤศจิกายนปี2023ในเวลาประมาณ13.00นนะครับภายใต้ระบบนิเวศอันนี้น,นั่นเอง ฉะนั้นมีมแลนเนี่ยก็เป็นสตูดิโอที่เริ่มต้นเวบบสานะครับความคิดริเริ่มของ 9GAG นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เข้ามาเล่นนะครับในเรื่องของเหรียญ e m e ตัวนี้นะครับฉะนั้นอุปทานของเหรียญตัวนี้มีทั้งหมด69,000ล้านล้านล้านออโทษนะครับ69,000ล้านนะครับแล้วก็ราคาจะไปถึง1น,นึ่งดอลน่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เขาปล่อยโทคเคตมา หลักพันล้านเท่านั้นเองนะครับก็มีสิทธิ์ที่ที่จะสามารถปัดไปได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะเท่ากับ ADA และ Cardano นะครับอ่านะครับเรามาเรื่องของโทเค็น FTX กันดีกว่านะครับตอนนี้ก็กำลังเชิญเผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากตามข้อมูลของ FTT ก็ลดลง7.44นนะครับเหลือ1.18ดอลลาร ซึ่งเป็นถือระดับต่ําที่สุดในปีนี้นะครับประมาณการซื้อขายก็ลดลงเช่นกันโดยมีมูลค่าการซื้อขาย FTT เพียงประมาณ22ล้านเท่านั้นเองดอลลาร์นะครับข้ามคืนซึ่งลดลง29%จากเราดับก่อนหน้านะครับช่วงนี้แซมแบงแมนไฟล์น่าจะโยกเงินโดยใช้ a อเมด้าร e เสิร์นะครับในการโยกเงินเพื่อจะไปปั๊มเหรียญโซนะครับกับบองรวมถึง APT หรือแอปทอด้วย เดี๋ยวจะมีเหรียญจุบหรือจูปิเตอร์อีกนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะสำหรับเหรียญ ftt ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เสียดายนะ ftt อ่ะมันเป็นเหรียญใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าจะซื้อนะครับมันก็ต้องหลักด้วยประมาณเงินสักแสนดอลลาร์เออแสนบาทหรือหมื่นบาทนะครับถึงจะคุ้มเสียดายนะเพราะว่า,าเมื่อวานนะครับเขาสรุปคดีว่าแซมเนี่ยโดนไปเก,กระทง นะครับแล้วกระทงต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวกับคดีช่อโกงหมดเลยนะครับก็ไม่ไม่ไมเจาะรายละเอียดตรงนี้ละกันแต่เอาเป็นว่า FTT อ่ะนะครับถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วแต่เสียได้ไม่มีฟิวเจอร์นะครับถ้ามีฟิวเจอร์ผมจะลากราคาที่ต่ำที่สุดเลยจะลากให้ดูด้วยนะครับน่าจะมันพอๆกับโซด้วยอันนี้เราต้องตามข่าวนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อด้วยหลักร้อยกับพันอ่ะ พันบาทนะมันมยังไม่คุ้มนะคะต้องหลักหมื่นเนาะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าเรื่องของ FTT นะครับเหรียญตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างและอันนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญคาสปานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำในช่องสามนะครับว่าเหรียญคาสปาเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เนื่องจากเขามีการไายมางานผลเนาะเพราะว่าคาสปาเนี่ยเข้าทั้งบายบิตทั้งคอยวันนะครับ ดังนั้นเราก็เห็นการเติบโตของคาส p ปพอสมควรแต่เขาก็ถามว่าคาส p ปมันจะโตไปได้อีกเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรามาเทียบเรื่องของค่าเฉลี่ยรายปีอย่าง YTD นะครับซึ่งตอนนี้มีการเติบโตอย่างเหลือเชื่อประมาณ920%นะครับตัวของคาสหรือค a s p a ตัวนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าค a s p a เนี่ยสามารถโตได้ปี2023เนี่ยโตได้อย่างมากพอสมควรเลย นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเหรียญคาสปาตรงนี้นะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามข่าวของฝั่งของชิปนะครับเราก็ f o กี้แล้วก็ตัวของ s o โลนานะครับอีกคลิปได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลู n a หรือเทอร่านะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียว Cup. Okay.